อย่างหนึ่งที่ผมสงสัยนะฮะเกี่ยวกับคาราบาวก็คือพี่เล่นดนตรีกันเกือบจะทุกคืนครับพี่ซ้อมกันตอนไหนฮะพี่ต้องซ้อมไหมก็ซ้อมก็ซ้อมบ้างเออแล้วพี่ซ้อมตอนไหนก็เดี๋ยวเมื่อพี่เล่นทุกคืนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างสมมุติว่าช่วงก่อน40ปีอย่างเงี้ยเราก็จะนัดเพลงกันบางทีแล้วก็ไปซ้อมตามโรงแรมก็มีซ้อมก่อนนัดกันนะเติมห้องขอห้องนิดนึงซ้อมเครื่องตีเล็กๆไปบางทีก็บอกเอ้ยวันนี้จะเล่นเพลงนี้นะทุกคนไปแกะกันมาเพราะว่าบางทีเป็นเพลงที่เราเล่นมาเคยเล่นมาแล้วไงแค่ไปทบทวนความทรงจำทบทวนความทรงจำเราก็ขึ้นเวทีเลยเล่นสดไปเลยพอเล่นสักสี่ห้าคนมันก็จำได้หมด